ล่าสุดเห็นมัมลงรูปI told star about you นี่ยังไงนี่ก็ส่งให้พัตเตอร์มึงเราต้องแซวมัมแต่เห็นคนแซวเยอะละแมวเดี๋ยวไม่เด่นไม่ดังไม่แซวก็น่าจะเปิดตัวนะอยู่บ้านเดียวกันถามจริงฉันบอกดวงดาวเกี่ยวกับเธอเดี๋ยวก่อนหลังจากให้คนเดาความสัมพันธ์กันอยู่นานว่าระหว่างพลอยเชอร์มานกับโต้งทูพีนั้นนะคะเป็นอะไรกันแน่ล่าสุดค่ะทางพลอยเชอร์มานนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมกับตัวเองด้วยชื่อของแรปเปอร์หนุ่มเปิดตัวความสัมพันธ์ว่านี่คือรักครั้งใหม่ของทั้งคู่หลังจากที่ฝ่ายชายนะคะเพิ่งเลิกรากับปางกันนลันและก็พลอยนะคะที่เพิ่งเลิกรากับแฟนสาวคอลินอทิตยาทั้งนี้นะคะล่าสุดค่ะแพรวานิชาพัฒน์นะคะได้เดินทางมาร่วมงานบวงสรวงละครวงศาคณาญาติค่ะทางช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งภายหลังจบงานนะคะได้ให้สัมภาษณ์สื่อเชียร์ให้พี่สาวในวงการอย่างพลอยเชอร์มานค่ะพบกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหลังไปคอนเสิร์ตล้นเหล่าด้วยกันโดยงานนี้นะคะสาวแพรวาค่ะได้เผยว่าไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวก็น่าจะเปิดตัวนะฉันบอกดวงดาวเกี่ยวกับเธอก็คงใช่เราว่าชัดเจนโต้งกับพี่พลอยอ๋อฉันรอดตัวค่ะเพราะว่าวันที่ฉันไปเขาไม่ได้มาแล้วก็ไปถามเจ้าตัวเองแต่ก็คือพอรู้เรื่องราวบ้างไม่นะแรงช็อตฟิลเลยอ่ะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ถามมัมเพราะว่าจังหวะคือเราอ่ะไปโรลลิ่งลาวแล้วเราก็ไปเจอมัมจังหวะที่มัมมาถึงอ่ะก็ต้องใช่ค่ะจังหวะที่มัมมาถึงอ่ะก็คือต้องบอกตามตรงว่าทุกคนในโต๊ะสติจางหายแล้วและมัมมาคนเดียวมัมมากับเพื่อนที่เป็นนักดำน้ำคือพี่แนนซี่ซึ่งเราก็รู้จักจริงๆเราก็ทราบข่าวมัมเห็นข่าวมัมมีแซวบ้างไหมเราทราบข่าวอยู่แล้วเพราะเราติดตามข่าวเราก็รอดูในข่าวว่าอะไรยังไงเราไปชาวเน็ตล่าสุดเห็นมัมลงรูปI told star about you นี่ก็ส่งให้พัตเตอร์มึงเราต้องแซวมัมแต่เห็นคนแซวเยอะละแมวเดี๋ยวไม่เด่นไม่ดังไม่แซวไม่ทักส่วนตัวแต่เราก็จะลงรูปกับพัตเตอร์แล้วบอกว่า I tell hell about you จริงๆเราก็เหมือนเป็นการเรามองว่าเป็นการเหมือนเปิดตัวไหมโพสต์นั้นอะไม่รู้อะเราก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวก็น่าจะเปิดตัวนะอยู่บ้านเดียวกันถามจริงฉันบอกดวงดาวเกี่ยวกับเธอแต่ก่อนหน้านี้เรามีเองไหมว่าแบบมัมดูแบบสดใสได้คือต้องบอกว่ามัมอ่ะสดใสอยู่แล้วตลอดเวลาที่เราเจอเราก็เลยไม่รู้ว่าบางครั้งอ่ะมันคิดว่าเขามีช่วงเศร้าไหมวะมัมอ่ะใช่เขาสดใสตลอดแต่เราก็ดีใจใช่ไหมกับการถ้าสมมติว่าเขาได้คบกันจริงเพราะเราสั่งสวยทุกคนมีความรู้สึกอันในฐานะที่เป็นเหมือนกับเป็นแบบชาวบ้าน4ชาวบ้าน5สุดๆนะสุดๆเรามองว่าเขาเหมาะสมไหมคู่นี้เราเชียร์ไหมเราก็เชียร์นะเราเชียร์หมดแหละเรารู้สึกว่าถ้าสุดท้ายแบบคบกันแล้วจะเลิกกันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ได้ใช้หัวใจดีกว่าเราไม่ได้ใช้หัวใจทำอะไรเลยไม่จริงๆเพราะสุดท้ายแล้วคนเราถ้าสมมติมัมแบบมัมไม่ยอมคบเพราะว่าชาวเน็ตบอกว่าไม่เหมาะแล้วยังไงต่อแล้วเขาจะได้เรียนรู้กันไหมว่าเขาเหมาะกันไหมเข้ากันไหมคนเรามันก็ต้องตามหาจิ๊กซอที่มันแมทไปเรื่อยๆอยู่ดีหนังสือเล่มใหม่เนี่ยฮะหนังสือเล่มใหม่แพรวาวิชาการอะไรดีอ่ะแต่ก็เรื่องว่าเขาก็ดูค่อนข้างชัดเจนเนาะกับเรามองว่าใช่ๆเราว่าชัดเจนแสดงว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะแบบไปแซวหน่อยถ้าเจอว่าจะตัวความไปถ้ามัมอยู่คนเดียวจะแซวแต่ถ้าอยู่กับพี่โต้งอาจจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เราไม่สนิทเราไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราไปแซวแต่ว่าแพรวามิงไม่เคยมีโอกาสเจอแบบทั้งสองพร้อมกันแล้วถ้าเจอพร้อมกันล่ะอันนั้นแน่ขอโทษค่ะพี่กลัวหลังจากนี้คุณได้เจอบ่อยไหมคะไม่รู้อ่ะเพราะว่าปกติเวลาเจอมัมก็จะเป็นโอกาสที่อย่างแบบเราไปทำบุญกันแต่ว่าพี่โต้งก็ไม่ได้มาด้วยเพราะเขาแบบเขาก็เดินสายดวงเขาเอาเลยค่ะเราชาวเด็ดนะคะก็ฟินจิกหมอนกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องรอฟังความจริงจากปากทั้งคู่อีกครั้งบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ